เริ่มต้นมาดูเรื่องของมุมมองของนักวิเคราะห์กันหน่อยครับกับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งยังคงได้รับความเชื่อมั่นว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ถึงแม้ว่าวิกฤตของธนาคารในต่างประเทศอาจจะสร้างความวิตกกังวลอาจจะมีแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มธนาคารหลายหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่จนกระทั่งราคามันต่ำลงมาแต่นักวิเคราะห์หลายสำนักมองตรงกันครับว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ยังเป็นปัจจัยบวกครับระดับราคามันถูกมากแล้วนะครับแล้วสินเชื่อของธนาคารในประเทศไทยก็ ยังถือว่าขยายตัวได้ดีจาก2ปัจจัยนี่แหละครับที่ทำให้โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เลยยังคงให้น้ําหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงค์มากกว่าตลาดหรือว่า o v e r อร์เไปดูว่าแต่ละโบรกเขามีมุมมองอยังไงนะครับเริ่มต้นไปดูที่หลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยกันมองหน่อยนะครับยูนต้าบอกว่าภาพรวมสินเชื่อกลุ่มธนาคารดูข้อมูลณนกะุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังเห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับ มีสินเชื่อบริษัทใหญ่ๆที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการสินเชื่อตามแผนการลงทุนขยายธุรกิจในช่วงที่เศรษฐจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวครับโดยธนาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ปรากฏว่ามีการเติบโตของสินเชื่ออย่างโดดเด่นเห็นได้ชัดมากกว่าธนาคารกลางหรือว่าธนาคารขนาดเล็กโดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพหรือ BBL สินเชื่อเติบโตเด่นที่สุดเทียบทั้งรายเดือนและก็รายปีครับ จากความต้องการการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ๆซึ่งก็เป็นลูกค้าหลักของ BBL อยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ EV car ซึ่งเป็นในหนึ่งอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ในประเทศไทยและมีการเติบโตอย่างร้อนแรงครับรองลงมาคือเคแ n k ank, ธนาคารกรสิกรไทยก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของสินเชื่อบริษัทใหญ่ๆเช่นเดียวกันประกอบกับตัวธนาคารมีการเร่งแผนเติบโตนะครับสินเชื่อ Yield โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ปล่อยผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น ส่วนถ้าขยับไปดูธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กจะพบว่าสินเชื่อที่ขยันตัวได้ดีก็ยังมี KKP, Tisco ส่วน TTB เป็นธนาคารเดียวครับที่สินเชื่อลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือนทีนี้จากโมเมนตัมตัวสินเชื่อยนตั้งยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้ครับ ถึงแม้ว่าตัวเลขคาดการกำไรสุทธิของทั้งกลุ่มจะทรงตัวเทียบรายปีแต่ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเร่งตัวขึ้นอย่างโดดเด่นมากจากรายมาส4ีของปีที่แล้วเพราะว่าฐานค่อนข้างต่ำหลังจากที่ธนาคารหลายแห่งยังคงตั้งสำรองเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังคาดว่าจะมีปัจจัยหนุนทั้งตัวรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิที่เติบโตได้ดีหลังจากส่วนต่างดอกเบี้ยมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นรับผลบวกจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้2ครั้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับ รวมถึงการปรับพอร์ตของหลายธนาคารที่ตอนนี้กลับมาหันมาให้ความสําคัญกับการปล่อยสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้นในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค่าใช้จ่ายในการตั้งสํารองคาดว่าจะปรับตัวลดลงตามปจัจจัยฤดูกาลและก็คุณภาพสินเชื่อที่แข็งแรงขึ้นยวนใต้ย,ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารในระดับที่มากกว่าตลาดหรือว่าโอเวอร์เวครับ มองว่าราคาหุ้นของกลุ่มที่ปรับตัวลงมาตามเซนติเมนต์เชิงลบของธนาคารไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐหรือยุโรปเป็นจังหวะซื้อสะสมที่ดีครับและคาดว่าผลกระทบต่อธนาคารไทยมันค่อนข้างจะจํากัดมีแรงหนุนด้วยซ้าไปจากผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่ฟื้นตัวโดดเด่นแล้วก็มีการเลือกทั้ง BBL ให้เป็นท็อปพิกของกลุ่มนี้ครับจากการคาดการณ์ว่านแนวโน้มผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่น ความแข็งแรงของพอสินเชื่อที่สูงกว่าธนาคารอื่นๆให้ราคาเป้าหมายของ BBL ไว้ที่190บาทนะครับมาต่อกันที่ความเห็นของหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยกันบ้างยังคงน้ำหนักหุ้นในกลุ่มธนาคารเป็นโอเวอร์เวสมาเหมือนกันครับดาโอให้น้ำหนักเพิ่มเติมที่ระดับ v a l ูเอชั่นของกลุ่มซึ่งถือว่าอยู่ในโซนที่ถูกมากเพราะว่าซื้อขายกันที่ PBB แค่0.68เท่าเท่านั้นนะครับ ตัว NPL สินเชื่อที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ก็เป็นการทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจากแนวโน้มปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจนะครับฝ่ายวิจัยยังคงชอบหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มากกว่าธนาคารขนาดเล็กเพราะว่าได้ประโยชน์ชัดเจนจากแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นดอเลือก BBL ธนาคารกรุงเทพและ KTB ธนาคารกรุงไทยเป็นท็อปพิกนะครับ BBL มองว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงที่สุด จากแนโนมอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งด้านการเงินที่รองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคู่แข่งด้วยเพราะว่ามีตัว c o v e r l e s ratio อยู่ในระดับสูงที่สุดในกลุ่มคือ2.61เท่าแล้ว valuation ก็ยังถือว่าน่าสนใจครับ trade อยู่ที่ pbv แค่0.57เท่าเท่านั้นราคาเป้าหมายสำหรับ bbl ที่ดาอมองไว้คือ187บาทราคา bbl ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา153บาบาทก็ถือว่ายังมี upside อยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ KTB นะครับได้รับผลดีจากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันครับวัลูเชันปัจจุบันของ KTB ยังถือว่าและกกาดนะครับเมื่อเทียบกับในกลุ่มธนาคารด้วยกันซื้อขายที่ระดับราคาเพียง b p b v ที่0.62เท่าเท่านั้นนะครับแล้วฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ดาโอก็มองว่าน่าจะยังมีอัพไซด์เพิ่มได้อีกด้วยนะครับจากการที่มีการใช้ Data ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วก็อื่นๆด้วยที่จะเป็นการช่วยเหลือมาตรการของภาครัฐซึ่งก็จะสามารถนำมาเป็นนำข้อมูลมาเป็น cross selling เพิ่มเติมได้อีกในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับราคาเป้าหมายของ KTB หลักทรัพย์ดาโอให้ไว้ที่20บาทนะครับมาปิดท้ายด้วยหลักทรัพย์ KGI ให้ยังคงให้แนะนำเป็น overweight เช่นเดียวกันสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับ ชี้ว่าอัตราการขยายตัวได้งบดุลของกลุ่มธนาคารถ้าดูข้อมูลณนะกลุ่มผาพันธ์จะเห็นเลยว่าธนาคารส่วนใหญ่นั้นอยู่ในหมวดของการดําเนินการแบบประมัดระวังตัวครับและเนื่องจากการเติบโตไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่ธนาคารมุ่งเน้นแนวโน้มของ BBL ธนาคารกรุงเทพและ KTB จึงดูจะเติบโตได้ดีและมั่นคงกว่าครับ ฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ KGI มองว่าธนาคารกรุงเทพนั้นจะได้อันนี้ส์งจากการปล่อยสินเชื่อระหว่างประเทศในระดับที่สูงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าในประเทศไทยครับและในขณะเดียวกันก็ยังมองว่าพอสินเชื่อของ KTB หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งเน้นไปที่สินเชื่อรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ําแล้วก็สินเชื่อที่ผูกอยู่กับบัญชีเงินเดือนแน่นอนว่าความเสี่ยงก็ต่ําเช่นเดียวกันแล้วอีกด้านหนึ่งก็ยังมีส่วนรองรับหนี้เสียอยู่ในระดับที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นทางหลักทรัพย์ k ค i มองว่ากําไรของ KTB ยังมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่านะครับก็จะเห็นว่าเกือบทุกหลักทรัพย์นะครับมองแนวโน้มของการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นโอเวอร์เวสหรือามากกว่าธนาคารเท่านั้นนะครับท็อปพิกของแต่ละ โบรกอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่า BBL เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่เหลือก็ต้องเลือกกันดูครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกโรคมองเหมือนกันว่าคุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าในช่วงนี้ถ้าเทียบกับ หุ้นของกรุธนาคารในกลุ่มที่เป็นไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ